Saya mau ah. Apa ikan meh? Ketambahkan. Tadi nak kot pena tadi. Jau, sabar di tahun bayi nak. Tak, bukan. Jau, sabar di. Jau, sabar di tahun bayi kali ini nak. Khabar jau ke Khounmany nak nak siksa penyiar tu dari kelas arsitektur penyiaran. Jau, mana mesti ni kan mii sunhuam.ในการพัฒนาการวางแผนพัฒนาคือว่าคิดศึกษาการจำเป็นเมืองธุรกรรมแผนมีการเนาะสปปลาวดังที่ท่านหอกศาสตราจารย์ดร.สุกันได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วที่ขอนำเสนอเป็นภาษาลาวจะบทการเรียนเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วเดี๋ยวคือสิบข้อยังหลายเนาะคือว่าเมืองธุรกรรมกับสิงห์วัวยูแข่งเมืองจันทร์อาจารย์มานำเสนอคือการพัฒนากับแน่นอนว่าจะมีพัฒนาอยู่3ด้านเนาะคือทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมเนาะและก็ด้านสิ่งแวดล้อมในปัญหาที่มันผ่านมาในการพัฒนาที่ในบ้านเฮามันจะมีปัญหาคือไอ้ซีนอมันจะบ่มีการประสานงานกันเนาะและจะมีผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นอยู่เวลาเฮาวางแผนไปแล้วแหละและเจ้าคนได้รับก็จะบ่ได้ดีเท่าสี่ขวดนี่คือปัญหาของการพัฒนาในแต่ก่อนสำหรับขอบเขตเรียกในคือในบ้านเราจะเอื้อนเป็นกลุ่มบ้านนครจะมีอยู่8บ้านเนาะมีบ้านดังที่ข้าพเจ้าได้แสดงอยู่นี่เนาะคือวัตถุประสงค์ของบทค้นคว้านี่ก็จะเผื่อจะเป็นบทอ้างอิงให้แก่การวางแผนพัฒนาในขั้นต่อไปเนาะเพื่อจะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและก็สอดคล้องกับงานสำคัญของบ้านเราและทฤษฎีต่างๆที่จะศึกษาค้นคว้าเขาก็ต้องได้รู้เกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาแบบยืนลงเนาะเป็นจังไรเนาะโดยรวมทางด้านศักยภาพด้านชีวิตการเป็นอยู่เนาะที่มีอยู่ในเมื่อก่อนเป็นจังไรในสังคมวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเราก็ต้องได้เบิ่งและทีนี้จะเป็นขั้นตอนวิธีการในการเทียบเกี่ยวกับ PSA เนาะเช่นการวิเคราะห์พื้นที่เนาะศักยภาพของพื้นที่นั้นเราก็จะเบิ่งอยู่3ด้านที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วคือจุดนี้จะมาวิเคราะห์เนาะทำการวิเคราะห์แล้วก็เบิ่งด้านผ่าแหงความเนาะวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ผ่าแหงแล้วเราจะมาสานเป็นกริดแล้วมาทับซ้อนกันเนาะซ้อนกันแล้วมารวมกันหลังจากนั้นเราเห็นสภาพออกมาแล้วเรามากำหนดว่าเราจะวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคือแนวใดจะเป็นตัวอย่างเนาะและคาดว่าคนจะได้หับนี้จะมีการพัฒนาที่มีความยืนยงในเขตพื้นที่เนาะจากจุดเมืองที่มีความพัฒนาและสามารถเป็นเครื่องมือในการนำใส่ในต่อไปได้เนาะส่วนความหมายในการพัฒนาแบบที่เราจะมาศึกษาเบิ่งของเชมาอื่นอุดมและก็แรงงานสามสารของเบิ่งมันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือว่าเชมาอื่นอุดมจะหมายถึงการพัฒนาบ้านแบบใหม่ที่ให้มันดีขึ้นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนให้มันดีขึ้นเนาะตัวนี้เป็นกิจกรรมต่างๆที่เพิ่นได้ลงไป3มาแล้วเนาะอยู่ในเขตเมืองจันทน์เนาะก็จะมีสร้างเขื่อนโฮมบ่สร้างอ่างเก็บน้ําบ่ทุกอย่างนี่จะแม่นจะมีผู้นึงเป็นนําพาแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมกับทุกอย่างเนาะทุกกิจกรรมบ่ว่าจะเป็นการสร้างทางบ่เฮ็ดหม้อเฮ็ดสวนปูทางต่างๆเนาะจะมีหลายๆกิจกรรมเนาะทางด้านเรื่องมุมชีวิตการเป็นอยู่เรื่องการสุขภาพเนาะต่างๆก็จะสวยเลยแล้วเฮาว่าเบิ่งอีกด้านหนึ่งคือด้านเรียกสังสรรค์ของพวกเขาเนาะก็จะคล้ายๆกันก็จะว่าเรื่องวิถีชีวิตการเป็นอยู่ความมั่นคงเนาะแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็สังคม
ำหรับการพัฒนาเนาะมันจะมีการอบรมสนทนากันจากหลายๆฝักส่วนเนาะและเจ้าผมปฏิเสธบ่ได้คือการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกอย่างครับประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเวียนงานแน่นอนมันจะเข้ากับเป้าหมายเนาะเป็นอย่างเป็นจังไหนลุงอาคารหลายๆคือไปเบิ่งจะต้องไปค้นคว้าเบิ่งชีวิตการเป็นอยู่แท้จริงว่าเป็นจังได๋อยู่จังได๋ตอนนี้จะมีการมีส่วนร่วมทุกอย่างให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั่นเนาะคือดังอยู่ในภาพเราบอกว่าตอนนี้จะเป็นตั้งวงกลมเนาะประชุมแบบสมมติลงไปในบ้านบ่จะมีการจัดประชุมเป็นวงมนบ่เนาะและจะมีหลายๆกิจกรรมเนาะให้ประชาชนมีส่วนร่วมคือตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะทุกๆเวียกจะประชาชนจะมีส่วนร่วมจะเป็นอ้อมและในบางเรื่องก่อนศาสตราจารย์ฝึกก็ได้เล่าไปแล้วเนาะในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการที่จะลดพ้นความทุกข์ยากเนาะเกี่ยวกับ sustainable เนาะ sustainable development goal หรือ SDG นี่จะต้องบรรลุอยู่เจ็ดเป้าหมายเนาะคือบางทีพวกเราก็สิฮับฮู้กันแล้วต้องมีอยู่ดีกินดีอย่างต่างๆเนาะจะมีอยู่ตามนี้เนาะมีอยู่17ข้อเนาะในปัจจุบันนี้แต่ว่าถ้าเอาบรรลุได้17ข้อนี้แล้วมันก็ว่าเราจะลดพ้นจากปัญหาความทุกข์ยากไม่ได้เนาะสำหรับชุมชนและตัวที่10นี่เนาะตัวที่ว่าความบ่เสมอภาคนี่บางทีในสังคมที่ว่ามันสูงคนรวยแล้วเฮ็ดหยังบ่ได้เฮาก็ต้องได้อัพคนทุกข์ขึ้นมาให้คนทุกข์เนาะมีความสมบูรณ์ขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นไปใกล้เคียงเพื่อลดสภาพให้หลายๆที่สุดเนาะสภาพสิ่งท่าแหงและก็สิ่งท่าทายเนาะตัวนี้จะเป็นขอบเขตที่ว่ากว้างเนาะขอบเขตเป็นกว้างใหญ่มีน้ำเงินเนาะสภาพปัญหาเนี่ยจะสภาพปัญหาอะไรก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะตัวนี้เป็นสภาพปัจจุบันของบ้านนานาคอมมีน้ำแปลงต่างๆเนาะในกลุ่มบ้านนาคอมตัวนี้จะเป็นท่าแหงของบ้านนาคอมที่เขาจะต้องมาได้ศึกษาในเวลาที่เราจะวางแผนพัฒนาเราจะมีรูปแบบจะมีรายการต่างๆที่ทางด้านศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านการเข้าถึงปัจจัยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะกำหนดเป็นมีเส้นทางบ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีวัดมีแห่งงานบ่ได้บ่แล้วก็จะแสดงเป็นแบบเม็ดบ่เป็นทุลีได้ด้วยการสำรวจด้วยการแต้มอยู่โปรแกรมก็มีเนาะ JS ก็มีในขั้นตอนนี้เนาะพวกเขาจะได้สร้างแผนที่ขึ้นมาก่อนเนาะสร้างแผนที่ขึ้นมาก่อนแล้วจะกำหนดจะได้กำหนดปัจจัยเนาะแฟกเตอร์ต่างๆแล้วก็ให้คะแนนให้คะแนนแล้วก็ให้ค่าน้ำหนักของมันเพราะว่าแต่ละเวียกแต่ละอย่างในการพัฒนาในด้านนี้พื้นที่ตัวนี้อาจจะเหมาะสำหรับกสิกรรมแต่ว่าอาจจะเหมาะกับการเฮ็ดพัฒนาให้เป็นเขตอื่นเนาะต้องให้น้ำหนักที่ต่างกันตัวนี้มันสภาพการนำใช้ที่ดินในปัจจุบันครับมันจะมีอยู่หาเขียนเนาะที่ข้าพเจ้าได้แสดงอยู่นี่แล้วตัวนี้มันเส้นทางการเข้าถึงแล้วก็ชี้ตั้งครับพร้อมด้วยชี้ตั้งบ้านทั้ง8บ้านทั้งเป็นแผนที่ที่แสดงวันนี้ก็ค่อยๆสั้นกันครับไล่ค่าไปเนาะค่าทีแดงเนาะจะเป็นจุดที่สูงแล้วก็ตับลงไปตามลำดับเนาะแล้วจะมาเบิ่งตัวที่เขาจะสร้างแผนที่เลยเนาะที่ข้าพเจ้าได้ว่าว่าเขาต้องได้สร้างแผนที่แล้วเขาจะมาทับซ้อนคือเขาต้องได้สร้างเป็นตะกร้อที่ใหญ่เพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะกว้างตัวนี้ได้กำหนดเป็นขอบเขตตะกร้อละ100เมตรคูณ100เมตรเนาะตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนด้วยเบื้องลุ่มเนี่ยในส่วนนี้ปัจจัยข้าพเจ้าก็ได้แนะนำไปก่อนเลยนะในเบื้องต้นแต่เขาจะมาเบิ่งว่าเขาจะมาศึกษาด้านใดเนี่ยเนาะตัวนี้จะว่าเรื่องการเข้าถึงเนาะคือตัวอย่างคะแนนการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกว่าเขาก็จะมีตัวใดที่อยู่ใกล้จุดวงมุนจะมีรัศมีเนาะจะให้คะแนนสูงเนาะคือในรูปนี้ตัวนี้มันมีคะแนนข้าพเจ้าจะกำหนดน้ำหนักและค่าคะแนนเนาะให้น้ำหนักความสำคัญในเรื่องการเข้าถึงแล้วก็คะแนนจะเป็น3 2 1อีต่ำสภาพที่สะดวกและบ่สะดวกเนาะ
ก็จะได้มาเป็นรูปเดี๋ยวนี้เนาะในแต่ละด้านก็จะเห็นคือกันยกตัวอย่างเดี๋ยวใช่ตอนนี้ซิมาเบิ่งกันตอนนี้น่ะจะเนาะเขามาทับซ้อนแบบหลังจากที่มาเขาจะเบิ่งสภาพศักยภาพในการขยายตัวเมืองด้วยปัจจัยต่างๆที่เขาเอานำมันยังใส่เนาะแล้วมาทับซ้อนเบิ่งแล้วเขาจะมีคะแนนเดี๋ยวเขาคะแนนพวกนี้เอาพวกนี้ที่เขาสั่งเป็นกลิ่นให้เป็นคะแนนที่เขาเห็นว่าอยู่ใกล้และได้คะแนนหลายเนาะแล้วมารวมกันทุกๆอันแล้วจะมาเป็นคะแนนเฉลี่ยแล้วจะเห็นเป็นเขตที่แดงๆนี่จะเป็นเขตที่เหมาะเนาะสำหรับการพัฒนาตัวเมืองเนาะส่วนตัวอื่นก็จะคล้ายกันเนาะเราจะมาเบิ่งตัวด้านกสิกรรมเนาะโดยการทับซ้อนคะแนนปัจจัยก็จะต่างเนาะเราจะสังเกตได้จากตารางถ้าบ่พอหรือว่ามีอย่างสนใจก็เอาสามารถเอาสไลด์ครับเจ้าไปศึกษาต่อได้เนาะด้านกสิกรรมเขาก็จะเห็นคือกันเนาะเขาจะศึกษาแต่ละด้านแล้วเขาก็จะมาเรียงทับซ้อนกันแบบที่อีกเอาเป็นคะแนนเฉลี่ยออกมาเนาะไอ้นี่คะแนนสูงๆจะเป็นสีเข้มเนาะตัวนี้ก็จะคือกันเนาะที่ว่าเรื่องการค่าเขตการค่าก็จะคือกันหลังจากเขาได้3ตารางนี้แล้วเขาเอา3แผนที่นี่เนาะเป็นข้าพเจ้ามักลงมาเป็นตารางเนาะจะเป็นแผนที่เนาะแผนที่ทั้ง3อันตัวนี้จะเป็นกสิกรรมตัวนี้จะว่าเรื่องการเข้าถึงแล้วตัวนี้จะว่าเรื่องการค้าแล้วเขามาโฮมให้เป็นแผนที่สังรวมให้เป็นการพัฒนาในเขตบ้านนครเลยเนาะก็จะเห็นเป็นจุดแดงแต่แล้วอิงตามการจะเรียงบริมสิทธิ์แล้วเพิ่นจะเป็นเรื่องกสิกรรมมาก่อนเนาะและการตั้งถิ่นฐานเป็นอันดับ2และการค้าและการขนส่งเป็นอันดับ3เนาะอยู่ในนโยบายสามสามของบ้านเฮาเพิ่นได้วางในปี2015ออกมาจะแสดงว่าขีดเฮาก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะเฮาจะวางเป็นขีดทับซ้อนเป็นซี่ซึ่งว่าเฮาถ้ามันสอดคล้องกันเฮาก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดให้เขตสีแดงนี้กลายเป็นเขตกสิกรรมบ่เนาะตามพื้นที่ที่เฮากําหนดไว้นี้จะเป็นเขตที่เหมาะแล้วเนาะสําหรับการเฮ็ดในเขตที่ว่าขนาดตรงนั้นเนาะที่ว่าสีแดงก็เลยเป็นเขตขนาดตรงนั้นเขามาเบิ่งในผลในหับของมันแล้วเนาะที่จะเขามาเบิ่งว่าเขาทั้งการให้คะแนนแล้วก็การให้ค่าน้ำหนักต่างๆมันก็โบตายตัวถือว่าอาจจะขึ้นอยู่กับนโยบายและกับทิศทางของรัฐบาลบางเทื่อมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอยู่เรื่อยๆคือดังว่าเขาได้ว่าวิซาวนี่ได้ฟังนักน้ำเสนอก็เป็นน้ำเสนอเมื่อเช้าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แบบมีโบตายตัวเนาะทางด้านต่างๆนั้นก็จะมีการปรับปรุงดีขึ้นทางด้านกายภาพต่างๆที่เห็นหายซุ่มซนเนาะมีการพัฒนามีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะแน่นอนด้านเศรษฐกิจก็คือกันเนาะจะมีการขยายเศรษฐกิจให้มันขยายตัวดีขึ้นเนาะในการลดทอนความทุกข์ยากเนาะถ้าว่าแบ่งเขตให้มันถูกต้องสัดส่วนตามเขตนั้นแล้วด้านสังคมก็ที่มีข้อดีหลายอย่างเนาะชุมชนจะมีชีวิตดีขึ้นจะเข้ามาเบิ่งตัวนี่เนาะเรื่องตัวสนทนาในบทการสนทนานี่ว่าเรื่องการมีส่วนร่วมแน่นอนว่าสำคัญเนาะในการมีส่วนร่วมมันจะมีอยู่ด้านรัฐบาลเนาะชาวบ้านแล้วก็นักลงทุนในต่างๆแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนี่เราต้องได้เลือกเบิ่งในการกำหนดปัญหาต่างๆเขาชี้สนทนากับผู้ใดผู้ใดกับผู้ใดเดี๋ยวเนาะในเรื่องนี้ในด้านการกำหนดปัจจัยในการพัฒนาก็ต้องร่วมกับชาวบ้านเนี่ยเนาะแล้วก็นักลงทุนเนาะในการให้น้ำหนักก็ต้องสมทบกับนโยบายการเมืองสามสามนี้ต่างๆเนาะของรัฐบาลเขาและกับผู้เชี่ยวชาญเนาะและในส่วนเรื่องบริมาชิตก็เช่นเดียวกันเนาะต้องร่วมกับเชี่ยวชาญแล้วก็นโยบายของพรรคของหลักเองมาข้อนี้การนำเสนอของข้าพเจ้ากับจบลงที่นี่เนาะขอบใจสำหรับการติดตามนะครับขอบใจเดี๋ยวขอขอบใจถือว่าเป็นบทเสนอที่น่าสนใจเนาะเวลาต่อไปขอเชิญวิทยากรดร. ธนุสร ว
งประเสริฐเนาะจะมาเว้าเรื่องติดสามสางนี้ติดพันกับกระบวนการสางสิ่งแวดล้อมอยู่บ้านโพนคำเมืองวังเวียงสปปลาวของเขาเนาะขอเห็นเสริมครับคนงานเราใช่ไหมข้าพเจ้าซื้อเพลงสีคาราบงนอซีมาพรีเซนต์เพลงตัวแทนเป็นกลุ่มคนกวนอาจารย์เราพวกเขามีกลุ่มคนกวนอยู่3ท่านเนาะมีท่านดร.ธนุสรลงประเสริฐแล้วก็ท่านของสรศักดิ์วุฒิธัปปัญญาและข้าพเจ้าเพลงสีนอซีมานำเสนอแทนกลุ่มแต่คนกวนในครั้งนี้เนาะในหัวข้อของการคนกวนในครั้งนี้เนาะแม่นเว้าถึงเรื่องของเรื่องงานสามสร้างเกี่ยวพันถึงรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สภาพแวดล้อมเนาะที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านพุนคำเนาะเมืองวังเวียงแห่งจันทร์ซึ่งเป็นบ้านทดลองสามสร้างเนาะของนโยบายโดยของพรรคเราเนาะในโอกาสนี้เนาะผมจะขอจะมีการนำเสนออยู่5หัวข้อหลักๆดังที่บรรดาท่านเห็นอยู่ในสไลด์ข้างถึงก็นึงขอทำความเข้าใจเบื้องต้นเนาะเกี่ยวกับรูปแบบของการคุ้นคว้านิดน้อยนึงเนาะคือรูปแบบเงื่อนไขของการคุ้นคว้านี่เนาะเงื่อนไขของการพัฒนาสุนบทหรือว่าการพัฒนาสภาพแวดล้อมเนาะมันจะมีเงื่อนไขที่มันมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆที่ระบุถึงรูปแบบของการเพิ่มขึ้นของรายรับอยู่ในสุนบทหรือรวมไปถึงรูปแบบของการพัฒนาชีวิตหรือว่าคุณภาพชีวิตของการที่อยู่อาศัยอันที่สองแม่นรูปแบบของการพัฒนาที่จะเฮ็ดให้มันเกิดความยืนยงแล้วเนาะมันจะเป็นไปได้ยากหลายถ้าว่าขาดการพัฒนาไปพร้อมกันทางด้าน3ด้านเป็นหลักเนาะโดยเฉพาะแม่นทางด้านเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและก็ทางด้านสังคมเนาะอันนี้3อย่างนี้ต้องมีความกลมเกลียวกันในการศึกษาครั้งนี้เนาะแม่เฮาสิเริ่มศึกษาเฉพาะอยู่2มิติก่อนเนาะคือมิติทางด้านเศรษฐกิจและมิติทางด้านสภาพแวดล้อมนี่เพื่อให้เข้าใจอย่างละเอียดเนาะเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานสามสร้างเนาะแล้วที่เขาเลือกในบ้านสามสร้างเนี่ยเราพอเป็นบ้านบ้านคนขับเราพอเป็นหนึ่งใน109บ้านเนาะทดลองสามสร้างนี้เนาะซึ่งเริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2012แต่ว่าถึงยังไงก็ตามมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายๆคำถามที่น่าสนใจที่จะพัวพันถึงการพัฒนาในอนาคตเนาะตัวอย่างว่าภายในบ้านเนาะตั้งอยู่ในเขตที่มีการท่องเที่ยวค่อนข้างหลายมีนักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อ้อมรอบเนาะหรือว่าภายในบ้านเองก็มีสวนสัตว์สวนเผ่าเนาะที่มีความหลากหลายเนาะมีความเชื่อถือที่หลากหลายซึ่งจะเป็นปัญหาว่าในการพัฒนาในอนาคตเนี่ยตั้งคำถามไว้เนาะอันที่3คือบ้านเป็นบ้านเขตชนบทเนาะอันที่4คือความไวของการพัฒนาเพราะว่าเขาเบื้องในเบื้องต้นลักษณะของการพัฒนามันสีเกิดขึ้นไว้เนาะช่วงระยะของการมีโครงการเข้ามาเนาะแต่ว่าหลังจากโครงการค่อยๆหยุดไปก็การศึกษาเห็นว่ามันค่อยๆเรื่องของการพัฒนามีค่อนข้างลดลงเนาะบ่ไวเท่าที่ควรปานใดซึ่งมิติของทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมนี้จะเป็นมิติที่เรียกว่าเป็นสำคัญเนาะในการพัฒนาบ้านเนี่ยก็เลยเรียกของสองตัวนี้มาก่อนหลังจากนั้นเรามารีวิวถึงวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเนาะว่าจะเป็นของท่านไม่เนาะคุณก็เรียกว่าถ้าอยากพัฒนาหลุดพ้นของทุกอย่างเนี่ยต้องยิ่งใส่การพัฒนาอยู่ในสุนบทพิกลแล้วก็หลายๆประเทศก็มีรูปแบบหรือว่าการสร้างเงื่อนไขที่สะดวกต่อการพัฒนาเพราะว่าจะเป็นอยู่ในสุนบทหรืออยู่ในตัวเมืองเนาะแต่ว่าถึงใดก็ตามถึงพระเจ้าก็ยังยิ้มเนาะไปถึงรูปแบบของการพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ลองเป็นนำเนาะซึ่งอยู่ในหลายๆประเทศคือพวกไปในเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างของในญี่ปุ่นเนาะก็มีรูปแบบของการพัฒนาเช่นมาชิสุกุริเนาะหรือว่าอยู่ในเกาหลีก็มีเซมกุนุนดงเนาะแบบนี้อยู่ในลาวของเราเองก็เป็นสามสร้างเสียเนาะหรือว่าท่านลีเนาะคนก็บอกว่าเนาะการพัฒนาสุนบุตรให้มีความยืนยงนั่นเนาะก็ต้องลิงใส่ถึงศักยภาพของทางพื้นที่หรือทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันเนาะในการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะเน้นถึงรูปแบบของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจหรือการสร้างสภาพแวดล้อมเนาะทั้งก้อนมี
ก่อนเกิดโครงการสามสร้างและหลังสามสร้างเนาะว่าเหตุความแตกต่างนี่ยังกันจังใดอันนี้เป็นประเด็นหลักที่ผมศึกษาในครั้งนี้หลายๆท่านเกิดสีเข้าใจรูปแบบของสามสร้างไปแล้วเนาะอันนี้ขอเบาขึ้นง่ายนึงเนาะหมายถึงว่าสามสร้างหมายถึงรูปแบบการพัฒนาอีกแบบนึงเนาะที่ทางพรรคและรัฐบาลเฮาได้จัดตั้งปฏิบัติกันมาเนาะโดยเริ่มจากพรรคอะไรเนาะเพิ่นก็ได้กำหนดว่าเป็นสร้างแผงให้เป็นหมู่เมืองทุนทรัพย์เนาะสร้างเมืองให้เป็นหมู่เมืองเข้มแข็งของด้านแล้วก็สร้างบ้านให้กลายเป็นบ้านพัฒนานั้นเนาะในปี2012เนี่ยเริ่มจากตัวนี้มาหลังจากนั้นรัฐบาลก็ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติโครงการเอื้อเป็นโครงการทดลองเนาะมีทั้งหมดอยู่109บ้านเนาะบัดนี้หลายๆท่านก็สิสงสัยว่า3สร้างแล้วมันสิสร้างที่ใส่ได้เนาะอันนี้เอามาทําความเข้าใจเบื้องต้นนิดนึงเพราะว่า3สร้างคือสร้างแขวงเป็นเมืองวิสาหกิจก็คือเอาทุกๆแขวงอะไรเนาะต้องได้สร้างตัวนี้แล้วก็สร้างเมืองเด้เนาะเพิ่นได้เลือกเอาบรรดาเมืองที่มีเงื่อนไขเนาะขึ้นกับแขวงมาเพิ่นเลือกขึ้นมานะก็สิเลือกเอาทั้งหมดอยู่51เมืองก้อนเนาะเป็นทดลองแล้วก็ในนั้นมีอยู่ทั้งหมด48เมืองที่อยู่เขตเมืองชนบทเนาะแล้วบ้านเด้เพิ่นเลือกเอาทั้งหมดอยู่109บ้านเนาะและผลคําก็เป็น1ใน109บ้านที่มีการทดลองนั้นซึ่งผลการจัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่เริ่มโครงการมาถึง2014เนาะมีทั้งหมดอยู่943โครงการเนาะที่จัดตั้งปฏิบัติในโครงการทดลองบ้าน3สร้างนะขอเข้าประเด็นเรื่องของบ้านผลคําเนาะซึ่งผลคําตั้งอยู่เมืองวังเวียงเนาะเมืองวังเวียงเพียงเมืองจันทร์ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรเนาะซึ่งทางสามารถเบื้องในพื้นที่แผนที่เนาะสังเกตว่าบ้านคุณคําตั้งอยู่บริเวณอ้อมรอบของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนาะที่จะเกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีแล้วก็หากําลังเกิดขึ้นก็มีเนาะตัวอย่างบุรกุล2เนาะหรือว่าไปบุรกุล3หรือแม้กระทั่งถึงถ้ํานางโบเคียมเนาะที่มีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในบ้านใกล้ๆบ้านเนาะจากนั้นเรามาศึกษาถึงรูปแบบของการพัฒนาเนาะจะเห็นได้ว่าสังเกตจากภาพถ่ายทางดาวเทียมมาเห็นได้ว่าจากปี2004ถึง2018เนาะรูปแบบการพัฒนาค่อนข้างไวเนาะโดยเฉพาะในปี2004ถึง2014เพราะว่าเนื่องจากว่ามีโครงการ3สร้างเราได้ลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเนาะตัดตานางเส้นทางอย่างต่างๆเนาะเกิดขึ้นในช่วงปี2012ในบทบาทหรือว่าเฮาเบิ่งจากด้านโครงสร้างก็พัฒนาได้ไวเนาะเดมาเพิ่งจาก2014ถึง2018เนาะเห็นว่าการพัฒนาทางด้านเส้นทางหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนาะบ่ค่อยมีการพัฒนาหรือว่าพัฒนาค่อนข้างน้อยลงเนาะก็คือเช่นเดียวกับทางด้านประชากรเพราะว่าจาก2015ถึง2018เนาะจํานวนประชากรของบ้านก็เริ่มเพิ่มขึ้นมีจํานวนน้อยหรืออาจจะมีการยกย้ายออกวันนี้บรรดาโครงการที่จัดตั้งปฏิบัติใน3สร้างเนาะนี่เป็นโครงการที่พ้นเด่นเนาะที่เกิดขึ้นเช่นว่าโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตบ่เนาะการสร้างเป็นกลุ่มหัตถกรรมบ่การส่งเสริมทางด้านกสิกรรมอันนี้เป็นโครงการส่งเสริมทางด้านเป็นอาชีพส่วนโครงการที่ลงทุนเป็นค่อนข้างขนาดใหญ่นิดนึงเนาะเกี่ยวกับบ้าน3สร้างนี่สิมีการตัดตานางเส้นทางเนาะจํานวน6เส้นบ่เนาะการวางจุดน้ําเนาะจุดก๊อกน้ำนะแล้วก็มีการปรับปรุงโครงการบ้านอีกอันนี้ศึกษาถึงเรื่องของโซนเผาเนาะที่อยู่ในบ้านเห็นว่าบ้านนี้ส่วนหลายจะเป็นโซนเผาขมูส่วนหลายเนาะจะมีอยู่ 55% และโซนเผาเรามีอยู่ 45% แต่ถึงในแต่ว่าจะมี2โซนเผาอยู่เดียวการเชื่อถือมี3อย่างคือโซนคือศาสนาพุทธเนาะเชื่อถือพุทธเนี่ยมีอยู่ 34% เนาะคริสต์แล้วแม่น31ส่วนถือผีแล้วมีอยู่46ซึ่งเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับการพัฒนาเนาะแต่ว่าเรายังทันที่ศึกษาลงลึกเพื่อนวันนี้รูปแบบของการเก็บข้อมูลเนาะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นเนาะหมายความว่าเรามีการเก็บข้อมูลในการยาเวฟอร์มสอบถามไปแล้วก็เก็บกลับมาซึ่งทั้งหมดได้อยู่แซมเปิ้ลได้อยู่116เนาะ116ตัวอย่างซึ่งเก็บข้อมูลออกเป็นอยู่3แบบคือทางด้านแบบข้อมูลส่วนตัวเนาะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านรูปแบบโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเนาะซึ่งหลังจากได้3ข้อมูลตัวนี้แล้วเนาะเฮามาแบ่งเป็นกลุ่มเป็นอยู่3กลุ่มเนาะโดยใช้รูปแบบเป็น number เป็น scale แล้วก็เป็น dummy เนาะในการวิเคราะห์ข้อมูลบรรดาต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ยกบางข
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ออกมาเนาะให้เห็นเป็นเบื้องต้นเนาะเพราะว่าในมุมมองทั่วไปเขาก็สิสังเกตเห็นเนาะรูปแบบของการพัฒนาในรูปแบบของการวิเคราะห์นี่เกิดขึ้นเนาะคือสังเกตว่าผู้ที่เข้าร่วมแล้วก็เข้าใจเรื่องงานสามสร้างเนาะก็เจ้าก็สิประมาณ 50% เนาะเจ้าตอบบอกว่าการพัฒนาถนนหนทางเนาะอันนี้มันเน้นถึงเรื่องของถนนทางบอกว่ามีก่อนสามสร้างแม่นการพัฒนาค่อนข้างบ่มีเนาะแต่ว่าหลังสามสร้างเนาะสเกลมันขึ้นจากหนึ่งเป็นสี่เนาะเขาจะบอกว่าสังเกตเห็นว่าการพัฒนานี้ค่อนข้างหลายขึ้นเนาะอันนี้เฮาเบิ่งแบบผิวเผินเนาะมานี่ต่อไปแม่นเรื่องของเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจก็คล้ายๆกันเนาะหมายความว่าก่อนสามสร้างกันเพิ่มก็มีอยู่ประมาณ1ถึง2ล้านเนาะแต่ว่าหลังจากสามสร้างเพิ่มก็สิมีสองถึง3ล้านหมายความว่ารายรับก็จะก็บอกว่ารายรับเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้เฮาก็เลยมาวิเคราะห์ถึงรูปแบบของการพัวพันหลายๆแบบเนาะว่ามันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่บ่เนาะซึ่งรูปแบบที่1เนาะการวิเคราะห์อันนี้ก็สิเว้าถึงเรื่องอายุเรื่องเพศหยังต่างๆเนาะตัวอย่างเช่นว่าอายุนี่เนาะคนที่เข้าใจหรือเข้าร่วมเรื่องงาน3สร้างเนาะทั้ง2เฟกเตอร์เนาะคือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านสภาพแวดล้อมแม่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สูงอายุเขาจะมีการเข้าร่วมเรื่องงาน3สร้างนี้หลายเนาะทางด้านเพศก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศชายเป็นส่วนใหญ่เนาะซึ่งแตกต่างจากบรรดาโครงการต่างๆที่เขาจะยกสูงแบบว่าเพศหญิงหรือว่าความสมรรถภาพเนาะแต่ว่าตัวนี้จากการไปหาสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลมาเนาะจะเป็นเพศชายเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วสถานภาพก็สิเป็นเอิ้นว่าผู้มีผู้ที่แต่งงานแล้วเนาะเป็นครอบครัวนะที่เข้าร่วมเรื่องงานสามสร้างมีหลายกว่าวันนี้เรื่องของอาชีพเนาะก้อนแล้วแม่นส่วนหลายเป็นสาวน้าเนาะอีกคืออันนี้หลังของสามสร้างก็ส่วนอาชีพก็ยังยึดถือตัวเก่าอยู่แต่มันก็สิมีท่าเอียงในการเพิ่มขึ้นเนาะของการเปลี่ยนแปลงอาชีพไปนี่ค่อนข้างหลายเนาะเช่นว่าอาจจะสิออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ในเขตตัวเมืองVangvieng อาจจะสาวน้าเฮาแนวนาซึ่งมาเฮ็ดนาแทนที่ที่รัฐบาลเพิ่นได้ส่งเสริมเรื่องของหัตถกรรมเรื่องอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเนาะเพิ่นตัวนั้นเพิ่นลดลงแต่ว่าก็ไปเพิ่มอยู่เฮ็ดเวียกอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวเฮ็ดเวียกอยู่ตามบ้านพักโรงแรมเป็นส่วนใหญ่บัดนี้เนาะก็เลยปิ้นกันเนาะบัดนี้เรื่องของรายรับเนาะเฮาสังเกตในแต่ละลำเมื่อกี้ก็เห็นอยู่เนาะว่ามันเพิ่มขึ้นแต่ว่าต้องอย่าลืมถึงคำนึงถึงรูปแบบของเงินเนาะคือตะกี้เฮามีเงิน 1,000 กีบก็คือว่าซื้อได้หลายอย่างเนาะแต่ว่าปัจจุบันมันรู้สึกว่าค่าเงินมันก็เพิ่มขึ้นใช่มั้ยเนาะแต่ว่าเพิ่มก็เป็นจริงเขาเจ้าคงรู้สึกเขาเจ้าบอกว่าค่าเงินหรือว่ารายรับเข้ามาเท่ๆโดยความรู้สึกของเขาเจ้าเองเนาะโดยที่เก็บข้อมูลมาเขาเจ้าก็บอกว่ามันก็บ่ได้เพิ่มอีหยังขึ้นหลายปานใดเนาะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่น่าสนใจเราที่จะมีการดําเนินการพูดคุยในลงลึกอีกต่อไปนี่เมื่อเรื่องถึงด้านทางด้านสภาพแวดล้อมเนาะเป็นเตือนนะสภาพแวดล้อมนี้เนาะเรื่องของการพัฒนารูปแบบของอาคารหรือเอิ้นว่าสร้างสภาพแวดล้อมเนาะผลการออกมาก็บ่เรื่องงาน3สร้างก็บ่ได้ค่อยเน้นถึงตัวนั้นปานใดครับไปเน้นถึงปานใดซึ่งการพัฒนาส่วนหลายก็ยังเป็นเงื่อนตามมีตามเกิดอยู่เนาะยังบ่ทันมีแผนอย่างจริงจังเทื่อเนาะวันนี้เห็นที่จริงจังหลายสุดก็แม่นเรื่องของน้ําเนาะน้ำนี่เห็นค่อนข้างเห็นอย่างชัดเจนเพราะว่ามีการก๊อกน้ำวางจุดใดน้ำอย่างต่างๆเนาะแต่ก็บ่ค่อยเอิ้นว่าอย่างไรบ่ค่อยแตกต่างหลายปานใดเพราะว่ามีอยู่มีก๊อกน้ำมีจุดน้ำเนาะในส่วนระยะทำมีโครงการแต่เราก็สิมีเรื่องโปรไวเรื่องค่าซัพพอร์ตเรื่องอย่างใดน้ำค่าดูดน้ำอย่างขึ้นมานะแต่ว่าหลังจากโครงการปุ๊บก็น้ำก็หยุดไปเนาะเพราะว่าเงินที่จะไปจ่ายค่าไฟมาใดน้ำอย่างก็บ่มีค่าแมนเทนเนนซ์ก็สูงซึ่งเห็นได้อยู่แต่มันบ่ชัดเจนปานใดเนาะเรื่องของการพัฒนานี้เนาะฉะนั้นจากผลของการเก็บข้อมูลสำรวจข้อมูลมาเนาะซึ่งสามารถสรุปได้3ประเด็นหลักๆดังนี้เนาะคือหมายความว่าบ้านนี้ต้องได้เอาใจใส่ถึงรูปแบบของการพัฒนาให้มันยืนยงนี่เนาะเฮ็ดจังได๋ต้องเน้นถึงพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สภาพแวดล้อมไปนํากันเนาะบัดนี้รูปแบบของ3สร้างนี้เนาะก็ต้องเน้นถึงรูปแบบของเป็นว่าจะได้เอาใจใส่เกี่ยวกับการพัฒนาบ้านให้หลายขึ้นนะแต่ว่าต้องอย่าลืมถึงคำนึงถึงบริบทของบ้านนั้นเป็นนําว่าบ้านก็จะเป็นแบบใดเนาะเพื่อสิได้วางนโยบายที่ถูกต้องเนาะเพราะว่าสิสร้างให้บ้านกลายเป็นบ้านที่คุ้มตนเองเนาะ
และก็ก้าวไปถึงการพัฒนาที่ยืนยงในอนาคตในตอนหน้าเนาะบรรดานโยบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนาะควรจะมีการคำนึงถึงรูปแบบของเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านเนาะว่ามันเป็นบ้านแบบนี้มันเป็นแบบนี้เฮาสิควรวางแผนจังใดแบบใดเนาะต้องอันนี้เป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเนาะเพราะว่าทางการวางนโยบายที่จะลงไปแต่ละบ้านก็เป็นสิ่งที่ยากเนาะเพราะว่าบ้านของเฮาก็หลายบ้านอยู่เนาะทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการวางแผนในอนาคตเนาะซึ่งมาตอนนี้เนาะข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่ามีปัญหาใดสนใจสามารถสอบถามได้ในแพนเนลต่อไปขอบใจอยากขอขอบใจบทเสนอต่อไปนี้ประบุตรมื้อนี้จะมานำเสนอถึงความสมดุลหรือว่ามิติของความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและบ่อนเฮ็ดเวียกเนาะอยู่ในของเขตจัดสรรใหม่ของบ้านที่รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาก็คือโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าอันตกสำหรับการนำเสนอจะนำเสนออยู่5ข้างใหญ่ๆนะขอวิธีอิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างประเทศเราแม้นได้มีการฟื้นฟูจากไปสงครามมาหลาย10ปีเนาะก็ได้เน้นใส่การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม้นการพัฒนาด้านพลังงานและบ่แฮมอย่างต่างๆโดยเฉพาะแม้นโครงการก่อสร้างเคลื่อนที่เกิดขึ้นอย่างหลวงหลายในระยะ10ปลายปีมานี้เนาะโดยเฉพาะแม้นโครงการก่อสร้างเคลื่อนไฟฟ้าน้ำของโครงการน้ำเทิน2โครงการไฟฟ้าน้ำพาน2โครงการ3และโครงการอื่นและโครงการที่ได้กล่าวมานี้แม้นล้วนแล้วแต่ได้มีการยกย้ายจัดสรรประชาชนออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและยกย้ายเขาเจ้าไปไว้อยู่ในโครงเขตอื่นนี่แม้นแสดงเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในประเทศเรานับแต่การปลดปล่อยจนฮอดปัจจุบันในปี2015นั่นเป็นข้อมูลล่าสุดนะนี่แม้นแสดงถึงแผนที่การสร้างเขื่อนในทั่วประเทศซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ๆระดับชาติของลาวเฮาเนาะซึ่งโครงการแม้นได้รับผลกระทบต่อประชาชนโดยมีการยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในโครงเขตที่ภาครัฐบาลได้มีการจัดสรรยกย้ายไว้ให้เนาะก็คือนับตั้งแต่ภาคเหนือเนาะลงมาถึงภาคใต้มีโครงการใหญ่ๆก็คือเขื่อนดอนสะฮงหรือว่าเขื่อนพระพาน้ำของสัญญาบุรีซึ่งเห็นในปัจจุบันนี้เนาะแม้นได้รับผลกระทบต่อน้ำของเขตแห่งนี้ภาวะน้ำบกแห้งหรือมีอย่างต่างๆนี่แม้นรูปภาพบ้านต่างๆที่ได้รับการยกย้ายจัดสรรระยะผ่านมาเนาะตัวนี้ก็แม้นคือการเนาะแม้นนะครับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือว่าแม้นเขื่อนแตกหรือมีอย่างต่างๆเรื่องแล้วแต่แม้นผลกระทบมาจากโครงการพัฒนาการก่อสร้างเขื่อนสำหรับบทศึกษาของข้าพเจ้านี้แม้นได้มีการศึกษาอยู่เมืองเซียงเงินแขวงหลวงพะบางซึ่งห่างจากเทศบาลหลวงพะบางไปประมาณ25กิโลเมตรซึ่งประชาชนที่รับผลกระทบในการก่อสร้างเขื่อนงดมี10บ้านจุดประสงค์ของการค้นคว้าแม้นศึกษากระบวนการจัดสรรยกย้ายบ้านที่รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนโดยทั่วไปและศึกษาความสมดุลระหว่างบ่อนเฮ็ดเวียกและที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้ยกย้ายมาอยู่บ่อนใหม่นะมีความสมดุลกันเท่าใดเนาะนี่แม่นขอบเขตของการค้นคว้าเนาะนี่แม่นพื้นที่ของการค้นคว้าเป็นจุดสีแดงนี่สำหรับจุดสีเหลืองนี่แม่นตัวเขื่อนเนาะเขื่อนจะตันไปก่อนนี่หลังจากนั้นแล้วน้ำจะท่วมไปแล้วง่ายกับเจ้ามาไว้อยู่ก่อนนี้สำหรับการทวนคืนวรรณกรรมก็ได้มีการทบทวนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อย่างต่างๆของภาครัฐบาลของเราและคาดหมายสู่ส้นอย่างต่างๆค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องและบทศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องตำรับต่างๆนะสำหรับข้อมูลของเขื่อนและบ้านมันได้มีการศึกษาถึงกำลังติดตั้งหรือว่าการก่อสร้างอย่างต่างๆนะสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำค้าง3แมนมีกำลังติดตั้ง60เมกะวัตต์สร้างสำเร็จในปี2015ซึ่งได้มีการยกย้ายประชาชน10บ้านนี่มันสภาพก่อนการยกย้ายเนาะเขื่อนของเจ้าจะมีหลายรูปแบบเนาะจะมีชนเผ่าวงชนเผ่าระสูง
สมเฒ่าและลูกอย่างต่างอาศัยอยู่ร่วมกันตัวนี้เป็นรูปแบบการจัดสรรเพื่อนเป็นมี3ประเภทเนาะง่ายๆให้เจ้าพลังจัดสรรแล้วประชาชนแม่นได้มาอยู่ใกล้กับเทศบาลเมืองเชียงเงินตัวนี้เป็นเทศบาลเมืองเชียงเงินเนาะมีประชาชนยกย้ายมาทั้งหมด655หลังคาเรือนประชากร 3,419 คนยกย้ายสำเร็จในปีประมาณ2015ไปแล้วง่ายมาแล้วเนาะก็ได้มีการศึกษาถึงการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่การจัดสรรอาชีพหรือมีอย่างต่างๆก็เจ้าเนาะสำหรับการศึกษาแม่นได้ทำใส่แบบสอบถามในการใส่สูตรทาโรเยอรมนีเนาะแล้วก็ได้สุ่มตัวอย่างออกมาได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด250ตัวอย่างในการย้ายแบบสอบถามประชาชนเดินทางเข้าหาพื้นที่ไปหาโครงเขตต่างๆที่ประชาชนได้กลับไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่เก่าหั่นเนาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประชาชนส่วนหลายเป็นเพศหญิงและเพศชายมีลักษณะใกล้เคียงกันส่วนสถานที่ชนเผ่าระดับประเทศชนเผ่าแม่นชนเผ่าอยู่หลายกลุ่มแม่นชนเผ่ากลุ่มพอลงมาเป็นชนเผ่าละลุมซึ่งเห็นได้ว่าชนเผ่าก็มีส่วนสำคัญในการยกย้ายหรือว่าการปกป้องชีวิตการเป็นอยู่เพราะว่าติดพันกับศาสนาแล้วก็การดำรงชีวิตของเขาเจ้านะเรื่องอาชีพชาวไร่แมนอาชีพชาวชาวนาเนาะกรรมกรเนาะชาวสวนประมาณนี้ส่วนไร่สำหรับสถานที่เฮ็ดเวียกแมนหลังจากผมย้ายมาเขาเจ้ายังกลับไปเฮ็ดเวียกที่บ้านเก่าเนาะสังเกตเห็นได้ว่าอยู่สนามเนาะตัวนี้แมน 38% ตัวนี้มัน 58% ในขอบเขตบ้านจัดสรรใหม่สำหรับไร่ครับแม่นมีการโกงกันขาบกันสำหรับก่อนง่ายและหลังง่ายแม่นคือมันจะไรฮะแม่นลดลงนะและจ่ายก็เซ็นเดียวกันหลังจากง่ายแล้วได้จ่ายแม่นเพิ่มขึ้นสีแดงนี่นะด้านกิบกันไปสำหรับความคิดเห็นประวัติศาสตร์สังเกตเห็นได้ว่าประชาชนแม่นบ่มีความพอใจที่สุดแม่นระยะทางไปหาบ่อนเฮ็ดเวียกเนาะบ่อนเฮ็ดเวียกแม่นไกลที่สุดต่อมาแม่นแรงไรครับและรูปลักษณะของเคยและปัญหาอื่นๆและปัญหาที่เด่นแม่นระยะทางไปหาบ่อนเฮ็ดเวียกสำหรับอุปสรรคเนาะสรุปออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่าบ่มีพื้นที่ทำการผลิตแม่น 93.2% ต่อมาแม่นสถานที่อยู่ไกลจากบ่อนทำการผลิต 62% สังเกตเห็นได้ว่าประชาชนขาด2อย่างนี้จึงเฮ็ดให้บ่มีความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยบ่อนเฮ็ดเวียกเนาะมีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการวิเคราะห์ต่อไปแม่นได้นำใส่สถิติความสัมพันธ์เนาะได้ทดสอบเบิ่งว่ามีความสัมพันธ์กันบ่อยหลายสำใดถ้าว่าตัวใดฮอดบ่ฮอด 0.7 มันสามารถนำเอาไปวิเคราะห์ได้จึงเห็นได้ว่าข้อมูลทั้งหมดแม่นบ่เกิน 0.7 เนาะสำหรับการวิเคราะห์แม่นใส่โลจิสติกเนาะโลจิสติกโมเดลนะเพื่อเป็นการสอบหาตัวเปลี่ยนเป็นอย่างที่เห็นให้สาเหตุแท้ยิ่งที่เห็นให้บ่มีความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยระหว่างเห็นเวียกนะหลังจากวิเคราะห์ออกมาเรียบร้อยแล้วสรุปผลได้ว่าสาเหตุใหญ่ๆเนาะแม่นประมาณ7-8ปัญหา1แม่นสมเผ่า2แม่นสถานที่ตั้งของบ้านเดิมรับการศึกษาและอาชีพเห็นได้อย่างชัดเจนแม่นอาชีพได้มีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังพระเจ้าลงง่ายมาอยู่บ้านจัดสรรใหม่แมนอาชีพกรรมกรเพิ่มขึ้น 72.6 เท่าเนาะเมื่อที่เทียบใส่อาชีพชาวไร่ชาวนาชาวสวนสรุปนะสรุปแล้วความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและบ่อนเฮ็ดเวียกในเขตจัดสรรใหม่แมนบ่มีความสมดุลกันซึ่งแสดงออกได้หลายรูปแบบซึ่งจะเห็นอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้นะนี่แมนลักษณะการตั้งถิ่นฐานนี่แมนเพื่อนที่ได้มีการยุ่งง่ายจัดสรรใหม่แต่เวียกของพระเจ้าแมนอยู่พี่เนาะพระเจ้าจะกลับมาเห็นเวียกอยู่พี่เป็นระยะทางที่ยาวไกลตัวนี้แมนสายน้ำเนาะเคลื่อนจะอยู่นี่สายน้ำจะเล่นทางนี้สถานเวียกแมนอยู่ขอบเขตนี้นะการเดินทางแมนส่วนหลายจะใช้เรือแล้วก็ยานพาหนะรถถีบหรือว่าเป็นการยานซึ่งการใช้เวลาแมนมีความยาวนานเนาะซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนเห็นให้ชีวิตของพระเจ้าหนุ่มยากพบความหนุ่มยากซับซ้อนในปัจจุบันนี้นะ
แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยและบ่อนแห่งเวียกสามารถสรุปได้ว่าก่อนจะมีการหน่วยจัดสรรหรือว่าจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่ให้ประชาชนต้องคำนึงถึง4ปัจจัยคือ1แม่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มระยะบ่อขยะเพราะว่าถ้าบ่มีพื้นที่ทําการผลิตหรือว่าบ่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนครับว่าจะเฮ็ดให้การหน่วยนั้นบ่มีความมั่นคงและยืนยงสำหรับการนำเสนอของข้าพเจ้ากับบัดเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจครับขอบใจท่านบิโนเนาะที่ได้เสนอเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างการตั้งถิ่นฐานขึ้นใหม่กับการสอบเด็ดเด่นงานทำนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอำ